องอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์มาตามหาเมนูเด็ดที่นี่ครับบ้านลุงลีบายตำทะเลมหาชัยครับร้านนั่งชิวๆนะคุณผู้ชมสไตล์แบบกันเองกันเองจะมื้อไหนก็แวะมารับประทานได้ทั้งนั้นรสชาติจะเด็ดแค่ไหนก็ต้องไปชิมล่ะคุณผู้ชมไปต้องถามคุณอูว่าจุดเด่นของร้านครัวลุงลีอยู่ตรงไหนคะจุดเด่นของที่ร้านนะคะร้านเราจะเป็นสไตล์โฮมคุกค่ะอาจารย์เวลาคนที่มาทานที่ร้านเนี่ยฟิลเหมือนทานอาหารที่บ้านแล้วก็เน้นวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันค่ะและเมนูเด็ดของร้านเรามีอะไรบ้างคงจะเยอะละสิก็นิดนึงค่ะเมนูเด็ดนะคะก็จะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นหมี่กระเฉดแล้วก็ถ้าเป็นของหวานก็จะเป็นกาแฟลอดช่องค่ะอาจารย์แต่อาจารย์วันนี้มาไกลพอสมควรนะมาถึงบ้านลุงลีแนะนำอะไรให้อาจารย์หนึ่งตำรับก็จะเป็นนี่เลยค่ะหลงปูม้าค่ะอาจารย์อาจารย์นี้นะคะค่ะหน้าตามันน่ารับประทานมากเลยนะคะกะทินี่ดูแบบมันแตกลอยถึงเครื่องถึงสมุนไพรแบบนี้บอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้อาจารย์ฟังหน่อยได้ไหมคะของเราก็จะใช้เป็นเนื้อปูม้าก้อนแบบเน้นๆนะคะมาปรุงกับอัมพวากะทิ 100% เคี่ยวให้หอมได้รสชาติหอมมันจากกะทิผสมกับรสเค็มเปรี้ยวใส่เครื่องสมุนไพรไทยต่างๆค่ะอาจารย์พูดสักขนาดนี้ก็คงต้องแบบขอชิมก่อนได้มั้ยคะยินดีค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าหล่นปูม้ารสชาติเข้มข้นหอมกะทิรสชาติดีมากเลยนะครับรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้อร่อยครบรสคุณอู๋ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าวิธีการทำแบบนี้มันทำยากไหมอะขั้นตอนแรกนะคะใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเทลงไปก่อนเลยนะคะแล้วก็จะตามด้วยกุ้งหมูสับลวนกับกะทิให้เท่ากันตามด้วยเครื่องสมุนไพรปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกพอเดือดแล้วเราก็จะเทเนื้อปูใบมะกรูดลงไปค่ะเคล็ดลับเราจะใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเสร็จแล้วค่ะกับเมนูหล่นปูม้าหล่นปูม้ามีความเข้มข้นของกะทิแล้วก็เนื้อปูสดๆเนื้อแน่นๆทำออกมาได้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากนะครับที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้ทั้งหอมแล้วก็เข้มข้นก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองเป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ครับคุณต้องลองแล้วล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอู๋นะครับที่ใจดีบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับแล้วเรายังมีกิฟต์จากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด